ิบัณฑิตได้ทุกอย่างหมดแล้วเขามาฝึกงานเดินท่าทำเหมือนน้องที่จะได้หลอกหัวตั้งนานแล้วไม่เสร็จอ่ะเราจะมีเอกสารเดินเสร็จเลยหนุ่มไอทีจะขึ้นไลน์ว่าบ้านรัตนาเย็นสองปีกว่าแล้วปากเด็กไอปากส้นตีนอย่างนี้ขอให้ตายเร็วเลยขอพาจัดการโดนบันดาลให้คนแอบยิงเลยค่ะไอคนที่ปากไม่ดีพระสงฆ์ก็กวักมือเรียกใจเย็นๆรัตนาไอพวกนี้แหละจะตายกันเร็วรัตนาบุกนครนายกอีสัตว์ยิงแล้วน่ะพวกป้าแจกป้ารัตนาบุกนครนายกพี่โยรู้นะไอ้หน้าคนนี้ไม่ใช่บุคคลเหล่านี้ยังไงนะพระจัดสรรพูดกับเราแล้วซิสเตอร์สวัสดีครับทุกคนวันนี้ป้ารัตนาเปิดตัวผัวใหม่นะครับผัวใหม่ป้ารัตนาคืนเมื่อคืนอีกคนนึงวันนี้อีกคนนึงเริ่มคนกันแล้วเดี๋ยวจะเดชพระนามคืนนี้เลยระลึกถึงคนบุคคลที่ร้ายกาจกับเราให้พักพูดอย่างนั้นโดนใจให้คุณมาแอบยิงให้ตายเลยมันน่าใส่ฟิลเตอร์ได้ใส่ได้นี่ใส่ได้นี่ไม่ใช่วิดีโอโอ้โหความรักเต็มหน้าเจรัตนาเลยทุกคนพอแล้วล่ะเนี่ยพอแล้วไม่ค่อยกินไปนี่ถูกรู้นะสัตว์พระสงฆ์สัตว์คนหนึ่งสัตว์หรือใครมาบัญชาการด้วยนะที่นั่นตลาดมนุษย์มีชีวิตผมคุยกับมนุษย์ดูเรื่องนะต้องเรียกไอสัตว์เอาสังกัดเขากินอยู่ดีๆมาเรียกอย่างนั้นอย่างนี้พระทำโทษคนอย่างหนักคนที่ไร้เกิดนั่งเฉยไม่ด่าทำไมอ่ะทำมาไม่ดีเลยพี่ป้าสั่งนะใส่โยไม่ได้ดิหมออะไรคะนี่เก็บตังค์ป้านะคุณน้องฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก็บตังค์กับคนนี้เลยค่ะไอ้คุณนี่ปากมาค่ะกาแฟเย็นค่ะเอสพีบอกคิวเตอร์เจ๊นะนมเย็นของพี่เอกอันนึงนี่ครับไอ้ชามะนาวของใครอ่ะสาเหตุที่ป้ารัตนาเป็นอย่างนี้เพราะว่าป้ารัตนากินน้ำผึ้งนะฮะน้ำผึ้งตาน้ำเต็มผีนะนมเย็นของพี่เพราะว่าเขาใส่แว่นน่ะนมชาเย็นของนู่นพี่เอกตากล้องนี่ของหนูเหรอโบลิ่งของหนูแก้วนึงเจเลี้ยงนะเจเลี้ยงแล้วก็ชาเย็นของป้าละตาของป้ายาย่าแก้วนึงพึ่งไต่ปากเลยจ้าพี่นี่ฮะที่มาของนมพึ่งแท้ตรงนี้นะฮะอร่อยมากเลยจนป้าละตาต้องปากเจงนะเมื่อวานก็กินไม่หมดไปหมดไม่เคยกินถึงพึ่งแก้วก็คือป้ารัตนากำลังยัดข้าวผัดอยู่นะครับสักกดินรัตนาวัฒนาตะไดมาโนดพัฒนารัตนาสายลุงต๋องกินหมดไปหน้าเจ๊รัตนาได้ไส้ใหม่เหรอเอฟซีถามเลยทีละจิตเนี่ยไม่เคยถึงครึ่งแก้วทีอ่ะกินทุกสีเลยดูดูบีบีสองมันไม่ได้บีบีอันนี้บีดูดูเด็กน้อยกินน้ำสามอย่างบีบีสองกล้องนี่บีมานี่มานี่แล้วกินทีละจิ๊บจิ๊บก็ไม่เคยถึงครึ่งแก้วถ้าถึงก็สั่งนะบางทีก็เห็นจะกินต่อคุณหมอเนี่ยระวังทีละโอ้ยหมดไหมนะเป็นแต่สักอย่างไม่สุดที่สุดอันนี้ฉายาของเขาคือคุณนายสายเสมอตอนนี้เจรนาได้สร้อยใหม่นะครับทุกคนหมอกปลาที่เขาประกวดนี่สายเสมอไม่พอแล้วก็หวานเย็นด้วยชื่อจริงสายเสมอชื่อเล่นชื่อหวานเย็นคนนี้หมอกปลาส่งเขาประกวดซื้อเลยครับซื้อเลยอยู่บนรถขายเออเอามาขายลำพึ่งเรามาขายดิอันนี้ของรัตนาค่ะของป้ารัตนาอ๋อเหรอค่ะอันนี้ป้ารัตนาเอาไว้ยับนะอ๋ออันนี้เอาไว้ทานค่ะโอ้ยพูดจาอย่างนี้ที่บ้านไม่ใช่มีคนแบบนี้เลยนะเออพูดถูกต้องแล้วไอ้คนนี้ก็จะตายเร็วรัตนานี่ไม่ไหวเลยพูดไม่พอเลยเนาะว่าเจ๊จ๋าตอนนี้ยังไงเจ๊จ๋า
มึงไม่ต้องมายุ่งกูเลยกูมีพี่ชายเป็นตำรวจหลายคนนะเจ๊จ๋าทองเส้นใหญ่เลยปากเดียวว่าใจเย็นๆรัตนาก็ยังจะปืนให้ดูเลยสักเมนรัตดาวัฒนาดันในมันโนดต้องรัตนาวัฒนาสายลุงสายไฟต๋องบีโยมึงสายควายเย็บเจ้าหมดแล้วเอาจริงๆนะเจ๊ทุกวันนี้ผมคิดว่าเจ๊แกล้งด่าผมทุกวันเลยเหมือนหลอกด่าผมอะเอาจริงเจ๊จ๋าชอบขอจับมือหน่อยก็เป็นเอฟซีขอจับมือได้ไหมขอจับมือหน่อยชอบเมื่อกี้ชอบเอฟซีเดี๋ยวจับควายนี่เป็นไงรู้อะไรดีๆนะรู้อะไรดีๆไปเยอะเลยอะไม่ต้องเลยเสือกนะเจ๊เดี๋ยวผมมีทหารมาเจ๊ด้วยเดี๋ยวผมเชิญทหารมาคุยด้วยเจ๊มึงเป็นเบอร์ควายนี่รู้ไหมเขานามสกุลอะไรนามสกุลอะไรจันโอลานโอ้สาวๆโต้ข้างยิ้มเลยเขาชื่อว่ารัตนาโอลีคุณเขาปีนคุณได้ยังไงพระสงฆ์ผู้ใดคนที่จับนายไม่ได้จะหายแล้วแต่ทีมงานน่าจะเป็นยังไม่แชร์อีกยังไม่แชร์อีกขาวเฮ้ยเดี๋ยวตกอีกเอียงมาเนี่ยนี่ตกมาอย่างนี้ก็จะรับนะศอกหน้าแตกนะผมให้นะเจ๊เจ๊จ๋าไอ้คนนี้จะรับศอกหน้าแตกเจ๊เจ๊เอฟซีมาขอถ่ายรูปอ่ะอันนี้ต้องพูดเลยนะแม่เดี๋ยวพระเริ่มเคยคุยกับพระแล้วพระบอกใจเย็นๆรัตนามันทำอะไรเนี่ยใช่เขาบอกว่าใจเย็นๆรัตนารอในห้องก่อนหูดูปากพุ่มกันเด็กไอ้ซุ้มตีนในหน้าควายอ้าวเจ๊ไอ้ผมรู้ว่าเจ๊อะไรนะหัวเจ๊นามสกุลอะไรนะเพชรขาวใช่ไหมใช่เอ้ยไม่ใช่มากไม่จริงเจ๊ยังโสดอยู่ต้องไอ้พูดปาดมากนี่ก็จะตายเอ้าเมื่อคืนเห็นเขาส่งเข้าเรียนหออยู่เลยอยู่ที่สระแก้วอ่ะมึงมาสันพูดอย่างนี้นะภาพพูดแล้วไอ้นั่นการไอ้นั่นนามสกุลนี่นามสกุลดึงมันไม่ละขยับมันบางเพชรกำแพงยิงโอ้ยทำไมต้องพูดอย่างงี้เขามองหน้าอย่างนี้มันไปเล่นแก้วเขาเขาก็มองเจ้าแหละเจ๊วันนี้ลูกสาวเจ๊มาหามากับทหารด้วยไอ้หน้าด้านอีหน้าด้านที่พูดกันอย่างงี้มาจัดการให้คนมาแอบยิ่งเลยค่ะป้ามาเรื่องแก้วเราได้ไงป้าใช่ของเราเรื่องเจ๊อร่อยไหม FC ถามอร่อยไหม FC บอกว่าบอกป้าทานข้าวหน่อยอย่าพูดมากเอ้าบอกไม่ได้นะเจ๊เขาไม่เคยพูดเลยนะชีวิตจริงอ่ะมึงในปากไม่มีปีเคียงเนี้ยหน่อยพี่เคียงปลามาเที่ยวสระบุรีหน่อยเจ๊มีค่ารถไปสระบุรีไหม